ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจงอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติผมว่าวาทะนี้ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองเลยนะครับส่วนประวัติของท่านเนี่ยผมรอพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดของสหรัฐด้วยวัยเพียง43ปีมีผลงานโดดเด่นมากมายท่ามกลางวิกฤตการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2รอยต่อระหว่างการก้าวสู่สงครามเย็นผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ท่านถูกลอบสังหารที่เมืองเคลัสรัฐเท็กซัสในปี1963และเพื่อเป็นเกียรติรัฐบาลจึงนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันอังคารที่2มีนาคม2564เช่นเคยค่ะค่ำคืนวันอังคารแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิชชาสวนพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันจะมีประเด็นนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรค่ะคือประเด็นบทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งวิทยากรที่จะได้มาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือคุณเกวลีเพชรศรีชาตินักวิชาการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านคุณเกวลีนะคะดิฉันขอมาย้ำถึงช่องทางค่ะในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะ
คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อมทั้ง14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz นะคะได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของช่องทางออนไลน์ค่ะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของ Facebook ค่ะแฟนเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์และก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อาจจะรับฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะไปรับฟังย้อนหลังกันอีกสักรอบนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้นะคะที่ YouTube ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณเกวลีเพชรศรีชาตินักวิชาการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเกวลีคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะประเด็นที่เราได้มาร่วมพูดคุยกันให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะคือประเด็นบทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเบื้องต้นดิฉันขอสอบถามก่อนนะคะว่าคำว่าเมืองอัจฉริยะเนี้ยค่ะคืออะไรคะเมืองอัจฉริยะนะคะถ้าเราพูดถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายท่านเองนะคะก็เคยได้ยินใช่ไหมคะคำว่าเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำใหม่มากนักนะคะเราเองก็เคยได้ยินกันแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านเองเขาก็ได้ให้คำจำกัดความไว้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะนะคะก็คือว่าคือการที่เราเนี่ยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมาใช้แก้ปัญหาของเมืองอะค่ะเพื่อที่จะทำให้ประชาชนในเมืองนั้นนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็สามารถที่จะอาศัยอยู่ในเมืองได้อย่างสะดวกปลอดภัยรวมถึงลดผลกระทบต่างๆนะคะอย่างเช่นด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นนะคะหลายภาคส่วนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเองเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาต่างๆในเมืองค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของการพัฒนาเมืองของประเทศไทยเราที่ผ่านมานะคะไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างคะและทำไมเราถึงที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยคะค่ะถ้าถามว่าการพัฒนาเมืองของไทยที่ผ่านมานั้นนะคะเป็นยังไงอันดับแรกเลยนะคะอยากจะลองชวนคุณผู้ฟังนะคะลองจินตนาการนึกถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรานะคะยกตัวอย่างอย่างเรื่องใกล้ๆตัวเราเลยนะคะอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยพอเริ่มต้นเช้ามานะคะกว่าที่เราจะถึงที่ทำงานใช่ไหมคะเราก็ต้องเจอกับสภาพการจราจรที่มันแบบติดขัดมากใช่ไหมคะบางท่านก็อาจจะยืนรอรถเมล์เนี่ยกว่าจะมาหรือว่าบางท่านเองนะคะก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานใช่ไหมคะจากต้นทางเองถึงปลายทางเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็ปาเข้าไปเกือบ60บาทแล้วนะคะไปกลับวันนึงเนี่ยก็เกือบ100บาทได้นะคะพอตกตอนเย็นเนี่ยเราก็ยังต้องเผชิญกับสภาพการจราจรแบบนี้เนี่ยพอๆกับตอนเช้าอีกแล้วมันก็เป็นแบบนี้ไปทุกวันนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ตัวอย่างของเรื่องการคมนาคมขนส่งเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังมีอีกหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมคะที่ตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่การจราจรที่มันหนาแน่นรวมถึงโอกาสในการประกอบอาชีพในเมืองด้วยนะคะความปลอดภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเวลาเราพูดถึงเรื่องเมืองแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนว่าเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรามากเลยนะคะแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราเนี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองที่ศูนย์กลางเป็นหลักนะคะเราให้อำนาจรัฐส่วนกลางเนี่ยเป็นผู้กำหนดทิศทางมาโดยตลอดว่าพื้นที่นี้เนี่ยควรจะเป็นแบบไหนแล้วเราก็เอาทรัพยากรไปลงใช่ไหมคะแล้วเราก็ประกาศว่าเมืองนั้นเมืองนี้เป็นสมาร์ทซิตี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยถามเจ้าของพื้นที่เขาเลยนะคะว่าเขาเนี่ยอยากเป็น
เมืองอัจฉริยะแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าการเป็นเมืองอัจฉริยะแบบที่ส่วนกลางคิดนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์การแก้ปัญหาในเมืองของเขาเนี่ยได้มากแค่ไหนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาเมืองที่ส่วนกลางคิดเป็นหลักอะค่ะดิฉันมองว่ามันอาจจะมีความยั่งยืนน้อยมากอะค่ะเพราะว่าประชาชนเองรวมถึงเจ้าของพื้นที่เองเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกร่วมหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเมืองอัจฉริยะอันนั้นนะคะด้วยเราด้วยความจำเป็นต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็อาจจะนำมาสู่การเรียกร้องให้รัฐหรือว่าผู้บริหารเมืองเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาเมืองที่มันแตกต่างไปจากเดิมอะค่ะจะต้องกระจายการพัฒนาเมืองนี้ไปสู่พื้นที่ต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มันเลยทำให้แนวทางหนึ่งนั้นนะคะที่แบบหลายภาคส่วนเขาก็เห็นตรงกันนั่นก็คือการที่เราเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการจัดการเมืองมากขึ้นนะคะค่ะแล้วในส่วนของการสำรวจนะคะสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพราะเหตุใดถึงได้มุ่งเน้นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักคะในส่วนของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับท้องถิ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะโจทย์หลักของการสำรวจของเราครั้งนี้นะคะเราเริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าเรามองว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยมันคือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงนะคะเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยถือเป็นหน่วยงานที่เขามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะคะแล้วก็รู้ปัญหาในพื้นที่ดีที่สุดแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการจัดบริการในระดับพื้นที่โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรืออาจจะเป็นการจัดการศึกษาเหล่านี้เป็นต้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเมืองของเขาเนี่ยมีปัญหาตรงจุดไหนเขาควรจะเริ่มพัฒนาไปในทิศทางไหนแล้วถ้าเขาอยากจะเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยเขาควรเป็นเมืองอัจฉริยะแบบไหนอะค่ะด้วยเหตุนี้เนี่ยมันทำให้การสำรวจของเราครั้งนี้นะคะจึงต้องมุ่งเน้นไปที่กลไกระดับพื้นที่นะคะนั่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยเราจะเริ่มดูว่าท้องถิ่นเนี่ยเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วเขามีความพร้อมเนี่ยมีความพร้อมในมิติไหนของเมืองอัจฉริยะอะค่ะค่ะคุณเกวลีคะไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ค่ะในประเทศเราอ่ะมีพื้นที่ใดบ้างคะที่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วอะค่ะที่เป็นสมาร์ทซิตี้นะคะจากที่เราสำรวจเนี่ยมีตัวอย่างที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะคะเป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์นะคะมีเทศบาลเมืองแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเขาได้นำศูนย์บริการเบ็ดเสร็จนะคะแบบพวกวันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยมาให้บริการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนนะคะผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีเทศบาลนครขอนแก่นนะคะที่เขามีความโดดเด่นมากเรื่องของพวกรถบัสนะคะที่เขาให้บริการในเมืองอะค่ะอ๋อค่ะนี่ก็เป็นบางพื้นที่นะคะที่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นในส่วนของในก็เป็นเริ่มเป็นสมาร์ทซิตี้กันแล้วนะคะขอกลับไปในส่วนของเรื่องของการสำรวจก่อนค่ะอยากจะทราบว่าในส่วนของวิธีการศึกษาวิจัยค่ะสำหรับการสำรวจในครั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่าทำอย่างไรบ้างคะสำหรับการสำรวจนะคะทางวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นนะคะสถาบันพระปกเกล้าเองเนี่ยก็ได้เริ่มจัดทำรายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจขึ้นมาค่ะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราได้สำรวจในประเด็นระดับความพร้อมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเราจะดูท้องถิ่นว่าเขามีความพร้อมเป็นเมืองอัจฉริยะมากน้อยแค่ไหนแล้วมีความพร้อมในมิติใดนะคะเราก็จะแบ่งกรอบมิติการวัดเนี่ยออกเป็น9มิติด้วยกันนะคะเช่นว่ามี smart education smart living นะคะ smart government หรือว่า smart energy แล้วก็มี smart economy smart environment แล้วก็ smart health อะค่ะซึ่งทั้ง9มิติเมืองอัจฉริยะนี้เนี่ยเราก็จะดูค
ความพร้อมใน4เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้านการจัดบริการข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเหล่านี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามิติการพัฒนาเมืองทั้ง9ด้านนี้ค่ะแล้วก็ความพร้อมใน4เรื่องนี้เนี่ยมากำหนดค่าความพร้อมในการพัฒนาเมืองของท้องถิ่นนะคะจากนั้นก็จะมีการออกแบบสอบถามนะคะสำหรับการสำรวจซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งแบบสอบถามนะคะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะประมาณ 7,000 กว่าแห่งนะคะโดยเราก็จะให้ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งก็คือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้นะคะจากนั้นพอเราได้รับข้อมูลกลับมาแล้วเนี่ยเราก็นำมาวิเคราะห์ต่อไปอะค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของผลการสำรวจอะค่ะสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างคะผลสำรวจนะคะในครั้งนี้เนี่ยเราก็พบข้อมูลที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเนี่ยในภาพรวมนะคะยังมีความพร้อมเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางที่แบบค่อนข้างต่ำอะค่ะค่ะทีนี้เนี่ยพอเราทราบข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มานั่งไล่ดูอะค่ะผลสำรวจโดยเราแยกเป็นประเภทของท้องถิ่นนะคะได้แก่พวกเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลนี้นะคะเพื่อที่จะดูว่าท้องถิ่นประเทศไหนนั้นเนี่ยเขามีความพร้อมในด้านใดอะค่ะแล้วเราก็พบว่าเทศบาลนครเนี่ยเขามีความโดดเด่นแล้วก็มีความพร้อมเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากนะคะรองลงมาเนี่ยก็เป็นเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะที่เขามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลางก็คือว่ามีคะแนนที่มันไล่เลี่ยกันนะคะค่ะส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเนี่ยเราพบว่าเขามีความพร้อมอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทราบข้อมูลตรงนี้แล้วนะคะท้องถิ่นแต่ละประเภทเนี่ยเราก็มาแยกดูอีกว่าเขามีความโดดเด่นที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะในด้านไหนนะคะค่ะซึ่งเราก็แปลกใจอีกเหมือนกันนะคะที่เทศบาลนครก็ยังมีความโดดเด่นนะคะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี้ยคือโดดเด่นทั้ง9มิติเลยอะค่ะแล้วก็เราก็เลยมันก็เป็นข้อน่าสังเกตอีกประการนะคะก็คือว่าท้องถิ่นนะคะทุกประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะเขาก็ต่างก็ระบุว่าตนเองเนี่ยคือแบบถนัดทางด้านสมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์เนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับแรกนะคะขณะที่ท้องถิ่นทุกประเภทเองเหมือนกันเนี่ยเขาก็ระบุว่าเขาเนี่ยถนัดน้อยที่สุดก็คือเรื่องของการคมนาคมหรือว่าพวกสมาร์ทโมบิลิตี้นะคะซึ่งแบบเขาบอกว่าแบบถนัดน้อยมากแล้วก็แทบจะไม่มีความพร้อมเลยซึ่งผลจากการสำรวจตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้2ประการนะคะค่ะประการแรกเนี่ยในเรื่องของภารกิจหน้าที่นะคะก็คือว่าภารกิจหน้าที่ไหนเนี่ยเรามองว่าท้องถิ่นเนี่ยทำบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับนโยบายจากส่วนกลางบ่อยเนี่ยอย่างเช่นเรื่องสมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์พวกอีกัฟเวอร์เมนต์ต่างๆนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะที่ได้กล่าวไปอย่างเช่นOne Stop Serviceอะไรเหล่านี้เนี่ย คือพอเราพูดเรื่องนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเขาจะรู้สึกว่าคุ้นชินนะคะแล้วพอพูดถึงว่าสมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะนึกออกอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาแบบทำบ่อยนะคะแต่ว่าขณะที่พอเราพูดถึงเรื่องการคมนาคมขนส่งนะคะมันเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยถนัดนักนะคะแบบไม่ค่อยดำเนินการมากนักนะคะซึ่งคำอธิบายเหล่านี้มันก็อาจจะอธิบายได้ในส่วนหนึ่งนะคะส่วนข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกับระดับความพร้อมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะคะซึ่งผลสำรวจของเราเนี่ยก็พบว่าขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมันมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความพร้อมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอะค่ะเหตุผลอาจจะเพราะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กนะคะมีประชากรที่น้อยกว่า 10,000 คนแล้วก็มีรายได้ต่ำกว่า50ล้านบาทอะไรแบบนี้นะคะซึ่งข้อดีของการเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กนะคะคือเขาจะมีความคล่องตัวค่ะค่อนข้างมากนะคะเข้าถึงปัญหาเร็วเข้าถึงประชาชนได้เร็วนะคะรู้จักพื้นที่อะไรเหล่านี้แต่ว่าพอในอีกแง่หนึ่งอะค่ะคืออาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรนะคะข้อจำกัดในการบริหารจัดการรวมถึงการจัดบริการสาธารณะที่มันอาจจะเป็นไปได้ยากอะค่ะคือถ้าเราเปรียบเทียบท้องถิ่นขนาดใหญ่ใช่ไหมคะกับขนาดเล็กอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลนครนะคะที่เขามีทรัพยากรมากอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งมีโอกาสแล้วก็ความพร้อมในการจัดบริการสาธารณะที่มากขึ้นด้วยอะค่ะก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเงี้ยค่ะสร้างการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้ดีกว่าค่ะค่ะคุณเกลตรงนี้ก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลสำรวจเท่านั้นนะคะก็อาจจะอธิบายคร่าวๆได้เท่านี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับประเด็นของบทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันในช่วงที่2ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าจะเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าคุณสมบัติของผู้นำความกล้าหาญเนี่ยไม่เพียงสำคัญต่อองค์กรเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้นำประเทศด้วยนะครับแน่นอนครับและผู้นำที่ดียังต้องกล้ารับผิดชอบด้วยก็อย่างวาทะของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือคนกล้าที่จะลงมือทำในขณะที่คนอื่นลังเลแล้วจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นี่เป็นใครล่ะครับถึงมีวาทะกินใจได้ขนาดนี้ครับเขาก็คือวิทยากรระดับโลกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำของผู้นำแต่ละปีมีผู้เข้าฟังการพูดของเขานับแสนคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนายร้อยของสหรัฐที่เวสต์พอยต์หรือองค์กรกีฬาอย่าง NBA จอห์นซีแม็กซ์เวลล์ก่อตั้งองค์กรเกี่ยวกับการเป็นผู้นำขึ้นหลายแห่งเช่น Maximum Impact ที่สำคัญหนังสือที่เขาเขียนอย่าง The 21 Irrefutable Laws of Leadership ก็ยังมียอดจำหน่ายกว่า1ล้านเล่มเลยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันนิชาส่วนพนังค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่เราได้หยิบยกมาพูดคุยกันค่ะเป็นประเด็นบทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิทยากรที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้คือคุณเกวลีเพชรศรีชาตินักวิชาการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านคุณเกวลีกันต่อนะคะดิฉันขอย้ำช่องทางในการติดตามรับฟังให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อมทั้ง14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะในส่วนของ Facebook คุณผู้ฟังก็สามารถไปติดตามรับฟังกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะนอกจากนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังตั้งแต่ช่วงต้นรายการไม่ทันหรืออยากจะไปรับฟังย้อนหลังกันอีกสักรอบนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ค่ะที่ YouTube ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะคุณเกวลีคะอย่างที่คุณเกวลีพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยส่วนมากคือเขาก็จะถนัดในเรื่องของ smart government ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าบางอย่างนะคือเขาก็จะไม่ถนัดอย่างเช่นในเรื่องของsmart mobility หรือว่าคมนาคมใช่ไหมคะจึงอยากถามว่าแล้วถ้าสมมติพื้นที่นั้นเขาไม่ถนัดในเรื่องนี้ค่ะแล้วจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรอะคะsmart mobility นะคะคือถ้าในแง่อุปสรรคอะค่ะคือถ้าจากผลสำรวจเลยเนี่ยเราพบว่ามันมีอุปสรรคหลายประการด้วยเหมือนกันนะคะ okay. อย่างเรื่องงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความรู้การขาดแคลนทรัพยากรอะไรเนี้ยค่ะ okay. อย่างประการแรกเลยนะคะเรื่องของงบประมาณนะคะที่จะใช้ในการพัฒนาเมืองเนี่ย
ท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยกว่าครึ่งนึงเลยนะคะเขาจะระบุเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าเขามีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่แบบไม่เพียงพอค่ะค่ะแล้วประการที่สองก็คือเรื่องของการขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะมาใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะคะโดยตัวองค์กรเองส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะแบบท้องถิ่นขนาดเล็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อ่ะค่ะอย่างเช่นแบบด้านการคมนาคมอัจฉริยะอย่างเมื่อกี้นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยอาจจะด้วยการขาดแคลนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะมาดำเนินนโยบายเมืองอัจฉริยะค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันนี้อย่างจริงจังอะค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือดิฉันมองว่าอุปสรรคทั้งดังกล่าวที่กล่าวมานี้นะคะคือมันก็สะท้อนให้เห็นว่าแบบท้องถิ่นส่วนใหญ่อะค่ะเขายังไม่มีความพร้อมในเรื่องงบประมาณเทคโนโลยีหรือว่าบุคลากรเหล่านี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะภาครัฐส่วนกลางเองเนี่ยก็ควรที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับท้องถิ่นอย่างจริงจังอะค่ะเพราะบางแห่งเขาก็มีเหมือนมีศักยภาพนะคะค่ะก็คือบางแห่งมีศักยภาพแต่ว่าบางทีงบประมาณอาจจะไม่เพียงพอที่ว่าจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้นะคะแล้วถ้าภาครัฐอะค่ะอยากจะพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้จริงๆในระดับพื้นที่อะค่ะไม่ทราบว่าตรงนี้จะต้องใช้หรือว่าอาศัยเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างคะคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สำเร็จได้นะคะคือเราก็จะมองว่ามันจะต้องเข้าใจสาระสำคัญนะคะใน4ส่วนด้วยกันนะคะอย่างส่วนแรกเนี่ยก็คือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะมันจะต้องมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นจริงๆด้วยอะค่ะเพราะว่าเวลาเราจะกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองนะคะในด้านใดด้านหนึ่งนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูบริบทปัญหาของพื้นที่นะคะต้องเข้าใจปัญหานั้นด้วยนะคะเข้าใจความต้องการของประชาชนจริงๆนะคะว่าเขาอยากจะเห็นเมืองของเขาเติบโตไปในทิศทางไหนนะคะต่อมาเนี่ยรัฐส่วนกลางเองนะคะเขาก็จะต้องกำหนดให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันนี้ค่ะเป็นนโยบายที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องดำเนินการร่วมกันนะคะอาจจะมีการกำหนดสาระสำคัญลงไปในรายละเอียดยุทธศาสตร์โครงการหรือว่าแผนงานที่มันมีความชัดเจนนะคะโดยรัฐส่วนกลางเองเนี่ยอาจจะต้องวางยุทธศาสตร์นะคะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี้ยไว้ให้ชัดนะคะอาจจะผันตัวเองเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนนะคะทรัพยากรแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวางระบบเทคโนโลยีแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มันทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพอะค่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีระบบพี่เลี้ยงนะคะที่คอยถ่ายทอดให้ความรู้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะค่ะแล้วเรื่องที่3ก็คือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อ่ะมันก็ต้องมีผู้นำหรือว่าผู้บริหารเมืองเนี่ยที่อัจฉริยะหรือแบบที่เราเรียกว่าแบบผู้นำที่สมาร์ทด้วยอะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่อ่ะเรามักจะคิดว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันจะต้องอาจจะเริ่มจากการจัดซื้อเทคโนโลยีก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยในระดับพื้นที่ให้มันสำเร็จได้นั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากส่วนของผู้นำหรือว่าผู้บริหารที่เขามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองอย่างชัดเจนด้วยค่ะเป็นผู้บริหารที่เขามองเห็นปัญหามองเห็นโอกาสแล้วก็ทิศทางของการพัฒนาเมืองอะค่ะแล้วประการสุดท้ายเลยที่ดิฉันคิดว่าขาดไม่ได้อะค่ะก็คือว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยก็ควรที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยค่ะแบบต้องเข้าถึงอย่างทั่วทุกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตราบใดที่รัฐเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยเทคโนโลยีที่แบบวางระบบอย่างดีอะค่ะแต่ว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้อะท้ายที่สุดแล้วอะค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะได้สำเร็จอะค่ะค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็เลยมองว่าถ้าเราอยากพัฒนาให้มันสำเร็จอะค่ะมันก็ต้องอาศัยสาระสำคัญ3-4 ประการข้างต้นนี้ควบคู่กันไปด้วยค่ะค่ะคุณเกวลีคะแล้วในส่วนของการพัฒนาการเมืองอัจฉริยะค่ะในมุมมองของทางด้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะในส่วนของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะค่ะนอกจากที่จะได้รับในส่วนของการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันแล้วค่ะค่ะสำหรับดิฉันมองว่าประชาชนนะคะในฐานะเจ้าของเมืองเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์นะคะในการได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นนะคะแล้วเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะอาศัยได้อยู่ในเมืองที่มีคุณภาพอะค่ะปลอดภัยอะไรเหล่านี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะเราก็อยากที่จะได้เมืองแบบนั้นกันนะคะแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการพัฒนาอีกเยอะเหมือนกันนะคะค่ะคุณเกวลีช่วยยกตัวอย่างในส่วนของพื้นที่ที่ตอนนี้เป็นได้รับการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะแล้วหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างอะค่ะค่ะอย่างถ้าจากผลการสำรวจเลยนะคะค่ะอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยเขาเป็นแกนนำนะคะในการที่แบบจัดตั้งสมัชชาด้านการศึกษานะคะเป็นประกาศเป็น Smart Education นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีส่วนในการพัฒนาด้านการศึกษาแล้วก็ลดความเดือดร้อนในการจัดการศึกษาในพื้นที่นะคะซึ่งที่จากการสำรวจของเราเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลว่าเขาเนี่ยมีการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีความบกพร่องนะคะทางการเรียนรู้นะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า LD อะไรเหล่านี้ค่ะมันน่าจะมาจาก learning disability อะค่ะซึ่งแล้วเขาเนี่ยยังยกให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปด้านการศึกษาของจังหวัดเขาด้วยอะค่ะซึ่งดิฉันก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่แบบพี่น้องประชาชนก็จะได้บริการสาธารณะที่ดีแล้วก็ผู้บริหารเมืองเองเขาก็ให้ความสำคัญกับการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อะค่ะอืมค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของตัวอย่างนะคะของพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยก็ได้ในส่วนของมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้วนะคะใช่ค่ะค่ะคุณเกวลีคะมีอะไรอยากจะฝากถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างไหมคะสิ่งที่อยากจะฝากถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นเมืองอัจฉริยะอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นักนะคะท้องถิ่นหลายแห่งเองเขาก็ทำกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าประเด็นหลักเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ว่าเรามองว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือการซื้อเทคโนโลยีแพงๆใช่ไหมคะอาจจะมีแบบจัดซื้อเทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาวางในพื้นที่ของเรามันก็ถือว่าเป็นเมืองอัจฉริยะแล้วนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะดิฉันมองว่ามันอาจจะไม่ใช่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มันยั่งยืนนักนะคะเพราะว่าส่วนตัวมองว่าประเด็นสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือว่าเทคโนโลยีที่มันแพงๆแต่ว่ามันอยู่ที่การที่ว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนในพื้นที่ของเราค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีการจัดบริการสาธารณะที่ดีนะคะมีการบริหารจัดการเมืองที่ดีนะคะอาจจะมีการจัดทำฐานข้อมูลนะคะพวก Big Data อะไรเหล่านี้ค่ะเก็บไว้แล้วเราก็สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนในการสนับสนุนในการบริหารจัดการเมืองให้มันดีขึ้นนะคะ แล้วที่สำคัญเนี่ยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันก็ต้องมาจากฉันทามติร่วมกันของทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางของเมือง ค่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยดิฉันก็หวังนะคะว่าแบบเราอยากจะเห็นเมืองอัจฉริยะที่มันเกิดขึ้นจริงอะค่ะในประเทศไทยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณเกวลีคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ไหมคะประเด็นที่อยากจะฝากทิ้งท้ายนะคะก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะก็คืออยากที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะอย่าง
เราก็อยากจะเห็นการพัฒนาเมืองที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นนะคะแต่คิดว่าทุกภาคส่วนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานภาครัฐแล้วเนี่ยก็ควรที่จะมาร่วมกันนะคะในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาเมืองในประเทศไทยค่ะค่ะในวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณเกวลีเพชรศรีชาตินักวิชาการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้มากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นในส่วนของเสียงสัมภาษณ์นะคะของทางด้านคุณเกวลีเพชรศรีชาตินักวิชาการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราถึงประเด็นบทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสำหรับเมืองอัจฉริยะนะคะหรือว่า Smart City เนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัลหรือว่าข้อมูลสารสนเทศนะคะแล้วก็การสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชนค่ะเพื่อที่จะช่วยนะคะในส่วนของการลดต้นทุนแล้วก็ลดการบริโภคของประชากรค่ะโดยที่ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นSmart City นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่หลายๆเมืองทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 ค่ะโดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านการขนส่งการใช้พลังงานหรือว่าโครงสร้างพื้นที่นะคะที่จะทำให้เมืองที่สะดวกสบายเหมือนกับในฝันเกิดขึ้นได้จริงรวมถึงยังทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ดีมีสุขกันด้วยค่ะซึ่งแนวคิด Smart City เนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะพร้อมๆกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของรอบๆตัวให้เข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตค่ะรวมไปถึงการวางผังเมืองนะคะที่ชาญฉลาดรองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายรูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบ Smart City ถือว่าเป็นการสร้างเมืองนะคะที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานแล้วก็เลือกใช้พลังงานสะอาดค่ะจึงถือว่าช่วยลดปัญหาในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมปัญหามลภาวะทางอากาศน้ำเสียขยะการระบายน้ำค่ะก็จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีคุณภาพอากาศที่ดีและเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะในส่วนของการสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่การสำรวจครั้งนี้เนี่ยมุ่งเน้นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักนะคะคุณเกวลีนะคะก็ได้พูดว่าในส่วนของประเด็นการที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะแบบที่ส่วนกลางคิดเนี่ยถือว่าไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในเมืองแล้วก็ไม่ได้เกิดจากความต้องการหรือว่าเกิดจากการแก้ปัญหาในพื้นที่จริงๆค่ะการสำรวจในครั้งนี้จึงต้องมุ่งไปที่กลไกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะถือว่าเป็นกลไกที่รู้ปัญหานะคะแล้วก็รู้ความต้องการและรู้จักพื้นที่ได้ดีที่สุดค่ะโดยการสำรวจครั้งนี้นะคะก็จะไปศึกษาดูว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมเป็นเมืองอัจฉริยะมากน้อยเพียงใดและมีความพร้อมเป็นเมืองอัจฉริยะในมิติใดบ้างค่ะซึ่งวิธีการศึกษาวิจัยนะคะก็จะมีกรอบการวัดมิติการพัฒนาการเมืองอัจฉริยะค่ะเช่น Smart Government นะคะ Smart Living Smart Safety Smart Education Smart Energy Smart Development Smart Healthcare ค่ะแล้วก็ Smart Economy ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะจะเก็บโดยให้ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ1คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามค่ะสำหรับผลสำรวจนะคะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็พบว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในไทยเนี่ยภาพรวมถือว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งเทศบาลนครมีความโดดเด่นแล้วก็มีความพร้อมอยู่ในระดับค่อนข้างสูงมากค่ะรองลงมาจะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลางค่ะส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยถือว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดค่ะประเด็นที่น่าสังเกตนะคะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทถือว่ามีความพร้อมเป็นเมืองอัจฉริยะในมิติที่เหมือนกันค่ะ1เลยคือ Smart Government 2คือ Smart Living และ3คือ Smart Economy ส่วนมิติที่ท้องถิ่นมีความพร้อมน้อยที่สุดค่ะคือ Smart Mobility หรือว่าคมนาคมค่ะ
ซึ่งในการสำรวจนะคะก็พบว่าอุปสรรคในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยมี4ประการด้วยกันค่ะ1คืองบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ2คือการขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี3คือการขาดแคลนบุคลากรท้องถิ่นและ4คือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นค่ะซึ่งคุณเกวลีนะคะก็ได้พูดแนะนำนะคะว่าถ้าอยากจะให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะประสบความสำเร็จนะคะจะต้อง1เลยเนี่ยคือในเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญนะคะ2คือการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ3จะเป็นในเรื่องของผู้บริหารแล้วก็ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองและ4คือเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะคะที่ดิฉันได้นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะในส่วนของวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจคุณนิสราเพ็งคำจะนำประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสามารถรอติดตามกันได้นะคะเวลาเดิม 20:10 ไปจนถึง 21:00 ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่รับฟังตั้งแต่ช่วงต้นรายการไม่ทันหรืออยากจะไปรับฟังซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็สามารถไปรับฟังกันได้ที่ YouTube ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วดิฉันนิชชาสวนพนังขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะพิมพ์ใจที่เคยให้กันคิดถึงน้ำใจแบ่งปันให้กันตลอดมาถึงแม้ว่าเราต่างใจคนไทยค่อยๆพูดจาเราอยู่กันมาด้วยความสามัคคีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้ทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพาปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าร ู้ไหมความเป็นคนไทยไม่เคยหายไปเห็นไหมรอยยิ้มพิมพ์ใจยังคงส่งมาเชื่อมั่นว่าความสดใสจะกลับมาในไม่ช้าจงอย่าอ่อนล้าศรัทธาในความดีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้เรายังคิดถึงทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพาปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพาปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าสดใสแผ่นดิน
างทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนเบียชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใด